ไม่แต่ผมว่าเป็นไปได้นะคือมันต้องปรับใหม่หมดเลยใช่คือแบนใหม่หมดให้สัมภาษณ์คือทุกอย่างที่ตั้งไว้อะเปลี่ยนหมดเลย อาจจะคืนกลับไปแบบเดิมก็ได้ อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ก็ได้แต่ที่มีไว้เนี่ยคือพังให้หมดแล้วหรือใหม่หมดคือแบกันสุดๆหรือใหม่หมด อยากได้แบบไหนแบกันมา แล้วดูว่าจะไปยังไงต่อครับครับผมคิดว่าในแง่นี้ก็ดีเพราะว่าผมแอบลุ้นอยู่ว่าไอ้รื้อใหม่เนี่ยเกณฑ์ 500,000 บาทจะถูกรื้อด้วยเพราะผมไม่ชอบเกณฑ์นี้เกณฑ์นี้มันเป็นคนอะไรนะคนออมเงินเล็กน้อยได้ถึงเกณฑ์ 500,000 บาทตลอดชีวิตเนี่ยแม่งโคตรกระจอกยังโดนลงโทษด้วยการไม่ได้เงินหมื่นเนี่ยผมว่ามันลืมเกณฑ์นี้ไปเลยเนี่ยมันรอนานไอ้ 70,000 เนี่ยไม่ว่ากันนะแต่ว่าอันนี้ผมว่าถ้าโอกาสรื้อด้วยครับมากันที่ Digital Wallet กันบ้างครับประชุมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ15กุมภาพันธ์สำหรับบอร์ด Digital Wallet นะซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ก่อนที่จะส่งความเห็นไปครับให้กับคณะรัฐมนตรีปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะว่ามติออกมาเนี่ยเอ๊ะมันเหมือนกับว่าหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่เดินหน้าหรือถอยหลังหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเป็นการลงมติให้ตั้งอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดหรือว่าเข้าข่ายนะครับความผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการให้ตั้งคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็ศึกษาเป็นระยะ30วันก่อนที่จะมาเสนอให้บอร์ดชุดใหญ่เนี่ยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เอาความเห็นของทั้งกฤษฎีกาแล้วก็ปปช.มาด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าต้องการที่จะรับฟังความเห็นให้มากยิ่งขึ้นเห็นว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่ผู้ว่าข้อมูลลับข้อมูลลับคืออะไรอะไรข้อมูลลับอันนี้ผมก็ไม่ทราบ เพราะว่ากฤษฎีกาเสนออะไรก็ไม่น่าไปไกลกว่านั้นไหมใช่เท่าที่เห็นปรากฏเป็นข่าวปปช.นี่ก็อ่านกันแบบ9ข้อ8ข้อ10ข้อหรืออะไรเนี่ยอ่านกันแบบฉบับเต็มแล้วยังจะมีข้อมูลลับแต่เหมือนไล่ไทม์ไลน์ว่าในวันที่มันปรากฏข่าวว่ามี8 9ข้อของปปช.มาอาจจะไม่ใช่ฉบับที่รัฐบาลได้รับเพราะว่าในสัปดาห์ต่อมาเนี่ยมติครม.ยังไม่ได้มีว่ารับทราบปปช.ถึงจะมีในอาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าเวอร์ชั่นที่ส่งถึงครม.จริงๆจะเป็นอีกเวอร์ชั่นที่มีรายละเอียดมากกว่าที่เราเห็นคุณเศรษฐาเลยใช่ไหมครับว่าข้อมูลลับที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนไม่รู้จากปปช.ไหมนะแต่ว่าแต่เอาเป็นว่าต่อให้ไม่มีข้อมูลลับเนี่ยผมคิดว่าโดยกระบวนการเนี่ยมันก็ไม่ง่ายที่จะดันใบดุมๆไงโดยที่เมื่อปปช.เขาเตือนแล้วเขาเตือนโดยอ้างกฎหมายด้วยอำนาจเขาที่จะเตือนเสร็จปุ๊บก็เคยมีประวัติศาสตร์แล้วถ้าไม่ฟังคำเตือนเขาเนี่ยโดนหนักใช่ไหมก็ยื้อจะยื้อไหมดึงเวลาอีก30วันนายกไม่ได้บอกว่าช้าด้วยนะดึงเวลาอีก30วันอุดช่องโหว่ตัวนี้ให้เขาเรียกอะไรปิดปากปปช.ว่าฉันป้องกันทุกอย่างแล้วตามที่ปปช.เสนอนะครับมีเสียงคุณเศรษฐาให้ฟังนะครับเพราะว่าช่วงนึงบอกว่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคุณเศรษฐพุฒิเนี่ยบอกว่าเพิ่งเห็นข้อสังเกตจากกฤษฎีกาและปปช.วันนี้นี่เองนะลองฟังดูวันนี้ชัดเจนครับมีการพูดคุยกันในวงกว้างแล้วก็ไม่มีการตัดการประชุมทุกท่านที่อยากจะเสนอแนะได้มีการพูดคุยกันอย่างครบถ้วนนะครับแต่แน่นอนครับข้อมูลของปปช.เพิ่งมาถึงมือนะครับและหลายๆข้อมูลเป็นข้อมูลลับซึ่งวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยทางท่านหลายท่านก็ขอบอกว่าขอเอาไปศึกษาได้ไหมบอกยินดีครับเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่คณะกรรมการทุกท่านต้องพิจารณาไตร่ตรองให้ครบถ้วนเราเพราะเป็นนโยบายสำคัญทุกอย่างเราจะมีการพิจารณาใหม่หมดนะครับให้ทุกท่านได้มีการเสนอแนะในวงกว้างนะครับมีการพูดคุยถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับไม่เป็นเรื่องของการเงินเฟ้อไม่เป็นเรื่องของ GDP ที่ต่ำกว่าปกตินะครับไม่เป็นเรื่องของดอกเบี้ยไม่เป็นเรื่องของ capacity utilization นะครับหลายๆเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างมากนะครับแต่ว่าทางคณะกรรมการได้บอกเลยนะครับว่าต้องมีการจัดการประชุมอีกครั้งนึงไม่ใช่แค่มาพูดคุยกันในวงนอกต้องมีการจัดประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ได้ทุกฝ่ายจะได้มีการเสนอแนะกันอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งคุยกันทุกเรื่องคุยกันทุกอย่างถึงเรื่องเกณฑ์ด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะกลับมาจ่ายกันทุกคนไม่แต่ผมว่าเป็นไปได้นะคือมันต้องปรับใหม่หมดเลยใช่คือแบนใหม่หมดให้สัมภาษณ์คือทุกอย่างที่ตั้งไว้อะเปลี่ยนหมดเลย อาจจะคืนกลับไปแบบเดิมก็ได้ อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ก็ได้แต่ที่มีไว้เนี่ยคือพังให้หมดแล้วหรือใหม่หมดคือแบกันสุดๆหรือใหม่หมด อยากได้แบบไหนแบกันมา แล้วดูว่าจะไปยังไงต่อครับครับผมคิดว่าในแง่นี้ก็ดีเพราะว่าผมแอบลุ้นอยู่ว่าไอ้รื้อใหม่เนี่ยเกณฑ์ 500,000 บาทจะถูกรื้อด้วยเพราะผมไม่ชอบเกณฑ์นี้เกณฑ์นี้มันเป็นคนอะไรนะ
คนออมเงินเล็กน้อยได้ถึงเกณฑ์ 500,000 บาทตลอดชีวิตเนี่ยแม่งโคตรกระจอกยังโดนลงโทษด้วยการไม่ได้เงินหมื่นเนี่ยผมว่ามันลืมเกณฑ์นี้ไปเลยเนี่ยมันหลอนฮานไอ้ 70,000 นี่ไม่ว่ากันนะแต่ว่าอันนี้ผมว่าถ้าโอกาสรื้อรื้อด้วยครับฮะก็มีเวลา30วันนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยเพิ่มเติมแล้วคุณเศรษฐาย้ำตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าเวทีที่จะให้มาพูดคุยเนี่ยบอกเต็มที่ไปเลยนะฮะมีความเห็นอะไรส่งมาให้เต็มที่เพื่อให้มีข้อยุติกันนะครับคุณเศรษฐาก็ยังพูดด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกพรบ.เงินกู้ Digital Wallet นะครับว่ายังไม่ฟันธงออกพรบ.เงินกู้ Digital Wallet ทุกอย่างพิจารณาใหม่หมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆกับที่เราไปบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าจะต้องมีการพูดถึงเกณฑ์ต่างๆทุกเรื่องมีการพิจารณาใหม่หมดก็ให้ทุกท่านได้มีข้อเสนอแนะในวงกว้างมีการพูดคุยถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อ GDP ที่ต่ำกว่าปกติเรื่องดอกเบี้ยและเรื่องอื่นๆยืนยันว่าการออกพรบ.เงินกู้เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าใช่หรือไม่นะคุณเศรษฐาบอกว่ายังไม่ทราบเลยแต่ต้องมีความคิดเห็นว่าแปลว่าจะใช้วิธีไหนแปลว่านอกจากข้อมูลลับซึ่งมาจากปปช.แล้วเนี่ยก็น่าจะมีข้อมูลใหม่ของกฤษฎีกาด้วยเหมือนกันแปลว่าคงจะมีผมเดาว่าน่าจะเป็นความเห็นทางกฎหมายที่แบบลงลึกแบบเข้าใจง่ายขึ้นทำให้รัฐบาลต้องยอมยื้อเพื่อจำกัดความเสี่ยงด้านกฎหมายไปให้หมดเพราะว่าเนี่ยถามไปอีกเลยว่าถึงพรบ.กู้เงินที่ตอนแรกเหมือนจะแน่นอนแล้วนะพอมีความเห็นกฤษฎีกามาล้มอีกเหมือนจะล้มนะตอนนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะใช้พรบ.เงินกู้เหมือนเดิมไหมและจะพอผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าศึกษาแล้วบอกว่าไม่ควรกู้เงินอาจจะขยับไปใช้งบปี68หรือไม่นายกบอกว่าเป็นไปได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ข้อสรุปว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คือวิธีการยังไม่เกี่ยงยังไม่มีอะไรชัดเจนส่วนถึงขั้นที่บอกว่าผู้สื่อข่าวถามว่าความเห็นกฤษฎีกาสามารถเปิดเผยได้หรือไม่นายกบอกว่ายังไม่ได้แปลว่าน่าจะเป็นข้อมูลใหม่จริงๆแล้วก็แบบน่าจะแบบลงลึกว่าอะไรทำได้ไม่ได้แบบละเอียดขึ้นนะฮะใช่ใช่นะครับยังมีความเห็นอีกท่านหนึ่งคุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์นะครับยืนยันว่ารัฐบาลทำต่อแน่นอนสำหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตคือหลายคนจะตกใจว่าพอขยายเวลาเพื่อศึกษาโครงการนี้ออกไปอีก30วันเนี่ยรัฐบาลแบบท้อใจหรือเปล่าหรือว่าหวั่นใจยังไงหรือเปล่านะครับคุณจุลพันธ์บอกว่าวาระสำคัญที่มีการประชุมกันก็คืออย่างที่บอกไปมีการรับทราบข้อมูลของกฤษฎีกาของปปช.นะครับปปช.ก็มีการจัดแถลงข่าวไปแล้วนะครับแล้วก็มี2เรื่องที่จะต้องมีการพูดคุยกันซึ่งก็ตั้งไปแล้วก็คือคณะอนุกรรมการปราบปรามการทุจริตในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตและคณะอนุกรรมการทำงานเรื่องการรับฟังความเห็นเพื่อที่จะมาเสนอในที่ประชุมยืนยันโครงการดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลมีแต่คำว่าทำเท่านั้นแต่เรื่องที่ว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้เมื่อไหร่นั้นยังให้คำตอบไม่ได้เพราะว่ายังมีความแตกต่างทางความคิดดังนั้นต้องทำความเข้าใจร่วมกันแต่หากคณะกรรมการมีมติชัดเจนก็จะรีบบอกทันทีนะครับทีนี้ที่สภานะฮะหน้าห้องงบประมาณชั้น4เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสิริกัญญารายวันก็คือสื่อไปดักสัมภาษณ์คุณสิริกัญญาคุณเรียกเองเปล่าทุกวันใครเรียกไม่เมื่อก่อนอ่ะสื่อทำเนียบเขาจะมีคำว่าสมัยประยุทธ์นะมีคำว่าวิษณุรายวันคือพออาจารย์วิษณุเข้ามาก็จะไปถามเมื่อวันมีเรื่องอะไรก็ตามครอบจักรวาลถามอาจารย์วิษณุก่อนนี่คือเทียบคุณสิริกัญญากับคุณวิษณุเลยเหรอเทียบว่ารายวันอ๋อรายวันอย่างเดียวเพราะช่วงก่อนอันนี้มีอนุทินรายวันวันหนึ่งก็สามสี่รอบช่วงนี้มีสิริกัญญาไต้หวันทุกประเด็นคุณสิริกัญญาสามารถตอบได้ทั้งวันนี้ว่ายังไงวันนี้เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเหมือนกันคือพอมีดิจิทัลวอลเล็ตขยับ19ถามคุณสิริกัญญารอบนึงอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีนะมันเป็นความเห็นอีกด้านนึงซึ่งคุณสิริกัญญาก็เลยเคยบอกมาแล้วตั้งแต่วันที่ปปช.ทำความเห็นมาว่ารัฐบาลรับฟังแต่อาจไม่ต้องปฏิบัติตามปปช.มากก็ได้เพราะบางส่วนก็ไม่แน่ว่าอาจจะเกินขอบเขตอำนาจของปปช.ในฐานะองค์กรอิสระเสนอแนะเฉยๆไม่ได้ไปสั่งรัฐบาลแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ารัฐบาลกำลังเตะถ่วงพายเรือวนในอ่างไปเรื่อยๆยังไม่เห็นความชัดเจนและส่วนตัวคุณสิริยามองว่ารัฐบาลควรจะหนักแน่นเด็ดขาดในเรื่องนี้จะทำหรือไม่ทำก็ทุบโต๊ะตัดสินใจไปเลยไม่ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่แบบนี้เพราะประชาชนกำลังรอว่ามาตรการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจมีอะไรบ้างก็ได้แต่รออะไรประมาณนี้คือไม่ต้องฟังปปช.เดินหน้าเลยเดินหน้าเลยคือถ้ามั่นใจว่านโยบายคิดมาดีแล้วจริงไปเลยไม่ต้องมาลื้อไม่ต้องมาทำใหม่แต่เดียวคือสรุปแล้วอะไรก็โดนด่ารัฐบาลนี่คือธรรมดาแหละเวลาฝ่ายสื่อไปถามฝ่ายค้านเขาต้องตอบแบบนั้นแล้วก็มันก็ธรรมดาที่จะต้องเป็นปะทะอะไรกันแบบนั้นแต่ว่า
ผมคิดว่าในแง่นี้คือผมว่ารัฐบาลน่ะเขาคำนึงถึงเป้าหมายและผลออกมาผลสัมฤทธิ์สุดท้ายต้องแจกเงินให้ได้เพราะนั้นอะไรที่มีความเสี่ยงและเป็นอุปสรรคและอยู่ในสถานการณ์ที่รอได้ไม่ได้เนี่ยผมว่าอยู่ในการประเมินทั้งหมดนั่นแหละอยู่ในการประเมินทั้งหมดต้องแจกเงินให้ได้นั่นหมายความว่ารัฐบาลก็จะต้องไม่ได้รับผลต้องจำกัดผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลด้วยเช่นความเสี่ยงทางกฎหมายความเสี่ยงทางอะไรต่างๆมันมีความเสี่ยงในหลายขั้นตอนตั้งแต่ว่าโอเคจะไปโดนปปช.เล่นไหมจะไปโดนปปช.เล่นไหมโดนศาลรัฐธรรมนูญเล่นไหมพอศาลรัฐธรรมนูญฟันออกมาแบบใดแบบหนึ่งปปช.รับลูกต่อดำเนินคดีไหมทีนี้ในทางการเมืองแล้วมันกระทบอะไรบ้างมันกระทบกับว่า1รัฐบาลนี้ไม่ใช่เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเด็ดขาดคือพูดง่ายว่าพรรคเพื่อไทยที่มีนโยบายนี้นโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายของพรรคร่วมอื่นๆไม่เหมือนกรณีพรรคชำระหนี้เกษตรกรอันนั้นอาจจะเห็นร่วมกันใช่ไหมเรื่องที่ดินอาจจะเห็นร่วมกันแต่ว่ากรณีนี้เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนหลักรัฐบาลแม้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆจะไม่ได้ติดใจกับโครงการนี้นโยบายนี้แต่กระนั้นถ้าต้องไปเสี่ยงด้วยในความดำเนินในความที่อาจจะถูกดำเนินคดีอาญาจากปปช.อันนั้นเป็นคนละเรื่องผมว่าถ้าไม่มั่นใจว่าพรรคร่วมจะเอาด้วยแบบ 100% หรือกล้าหาญแบบที่คุณศิริกัญญาบอกคุณศิริกัญญาเสนอคุณเศรษฐาว่าดันไปเลยไม่ต้องไปฟังปปช.แต่ถามว่าคุณลองนึกหน้าชาดาดูสิว่าเขาจะกลัวปปช.หรือว่ากลัวเศรษฐากันแน่อะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ง่ายหรอกในทางการเมืองที่จะผลักดันเพราะนั้นช้าๆแต่ชัวร์ผมว่าถ้ามันจำเป็นต้องเร็วครับผมเชื่อว่าเขากล้าฝันแต่ผมคิดว่าเขาคิดว่าเรื่องนี้ดึงเวลาได้คือมันต้องมีรุกมีถอยมีรออย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้มีอาวุธหนักอยู่ในมือเราเป็นพรรคแกนนำพรรคเดียวก็คือลุกบางทีแล้วบางทีก็ต้องถอยแล้วก็ต้องรอบ้างคนที่รอเงินก็รอแป๊บนึงนะใช่ๆๆถึงไม่แปลกเลยเวลามีประเด็นเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตแบบนี้ว่าพรรคร่วมเอาหรือไม่เอาเนี่ยผู้สื่อข่าวจะไปถามพรรคร่วมเหมือนกันว่าณสถานการณ์วันนั้นๆรู้สึกยังไงยังอยากจะร่วมอยู่หรือเปล่ายังอยากจะไปด้วยกันแต่เนี่ยแต่สังเกตว่าแกนนำพรรคร่วมไม่ค่อยเจอคำถามนี้คือไม่ค่อยมีใครไปถามคุณอนุทินเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตไม่ค่อยมีใครไปถามคุณวราวุฒิเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อไทยจะรับจบอยู่พักเดียวหลักๆถามแล้วส่วนใหญ่ถ้าถามก็บอกว่าไปถามแล้วไม่ตอบถามแล้วก็โยนอาการถามแล้วไม่ตอบเนี่ยภาษาสื่อเนี่ยรู้แล้วว่าก็คือ1ไม่ได้ข่าว2ก็คือถ้าเกิดเขาเห็นด้วยเต็มร้อยเนี่ยเขาจะกล้าอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นแรงบวกให้กับรัฐบาลใช่ไหมได้เอาใจนายกได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าไม่ตอบเนี่ยแปลว่ามันมีความไม่เต็มที่อยู่มันอ่านท่าทีได้จากการตอบหรือไม่ตอบบางทีไม่พูดอะไรเลยก็แปลว่าไม่มีอะไรจะพูดไง